can try. I'll log in. The cheese guy. A bit salty, but it's very nice. สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าพี่น้องจ๋าวันนี้จะพาพี่น้องมากินอาหารกรีกเป็นแบบซีฟู้ดนิดหน่อยพี่น้องติดชายหาดเลยจ้าพามาที่เก่าที่เดิมที่หาดคาลิทยาด้วยพี่น้องเด้อคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าผาพี่น้องสามารถที่จะมองเห็นอะไรนะมองเห็นร้านอาหารตรงนั้นชายหาดที่พามาเมื่อคราวที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเลยว่าร้านอาหารจะเป็นอย่างไรพี่น้องจ๋าก็คือร้านอาหารที่คอยย่างลงมาจากหน้าผาข้างบนพี่น้องจ๋าเป็นร้านอาหารที่มากันทุกปีเลยพี่น้องไปดูซิบรรยากาศจะเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นร้านอาหารที่แบบบ้านๆติดชายหาดเหมือนร้านอาหารบ้านเรานะพี่น้องชื่อว่าโอเอซิสพี่น้องเด้อก็จะมีลูกค้ามานั่งกินกันบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องจ๋าเห็นบ่เนี่ยบรรยากาศกินไปก็จะเห็นบรรยากาศของทะเลซึ่งจะเป็นโขดหินสวยๆพี่น้องอาหารก็ไม่ได้แพงมากมายนะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็รสชาตินี่ก็ยังเป็นรสชาติแบบกรีกดั้งเดิมแต่ไม่เค็มมากพนังนะเพราะว่าหลายคนเคยทำมาว่ากินอาหารกรีกแล้วมันจะเค็มมากแต่ก็ลองมาแล้วอาหารที่เป็นแบบว่าเหมือนส้มตำบ้านเราพี่น้องลักษณะจะเค็มมากจริงๆพี่น้องจ๋าแต่ว่าวันนี้จะมากินอาหารที่แบบว่าเป็นฟิวชั่นนิดหน่อยพี่น้องเด้อแต่ว่าอยู่ติดที่ริมชายหาดพี่น้องจ๋าจะมีน้องแมวเยอะแยะมากเลยพี่น้องจ๋ามีคนมาปล่อยน้องแมวไว้บางวันค่อยก็จะบริจาคพี่น้องจ๋าให้เงินผืนให้ซื้ออาหารมาให้น้องแมวพี่น้องน้องแมวก็เลยเดินลงมาที่ชายหาดนี้เยอะมากเลยพี่น้องจ๋ามาดูอาหารกันเขาจะชื่อร้านว่าโอเอซิสพี่น้องเด้อแล้วก็จะเป็นอาหารที่เขาเขียนเป็นแบบภาษากรีกมาเลยโชคดีที่พ่อใหญ่เบียมเนี่ยอ่านออกพี่น้องแล้วเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรมาบ้างพี่น้องนี่มาแล้วเมสซี่โอเคคัมไอเมควิดีโอวิดีโอเก and what is this it's like a pizza garlic bread a little bit cheese and this is Greek salad koriyatiki is Greek salad and this one and this is cheese saganaki pickets okay.พี่น้องและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารอันนี้เป็นชีสนะพี่น้องนะอันนี้เป็นกรีกสลัดอันนี้จะสุขภาพมากเลยนะพี่น้องจ๋าแล้วก็อันนี้จะเป็นชีสนะพี่น้องเนาะขนมปังกระเทียมเพื่อนว่าแต่ว่ามันก็คือพิซซ่าเลยพี่น้องนางงามก็จัดการพี่น้องจ๋านางรู้ดีว่าเวลาจะกินก็จะต้องแบบว่าบีบมะนาวใส่ก่อนพี่น้องจะได้เพิ่มรสชาติจะไม่ฝรั่งจะไม่เผ็ดนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นชีสที่อบแห้งก็จะออกหวานๆเดี๋ยวข้อจะชิมให้เบิ่งว่ามันจะแซ่บหรือเปล่าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวลองชิมเบิ่งพี่น้องจ๋าThe cheese guy. A bit salty, but it's very nice. หลังจากที่ชิมไปแล้วนี่ก็คือปลาซิวพี่น้องจ๋าเขาเรียกว่าปลาซาดีนหรือเปล่าพี่น้องจ๋าเนาะปลาซิวทอดก็อร่อยดีเหมือนกันพี่น้องจ๋านะแล้วก็อะไรนะปลาซาดีนนี่ค่อยชอบกินเพราะมันกินได้เหมือนปลาซิวทอดบ้านเรามันก็จะกรุบกรุบกรอบๆนะพี่น้องเนาะอาหารเขาชีสเนี่ยจะออกมันๆพี่น้องแซ่บๆไหมนางงามก็จะกินนางก็จะรู้นางก็น้ำมะนาวใส่ทุกจานพี่น้องนางงามรู้ดีนะพี่น้องเนาะและอีกจานหนึ่งที่จานโปรดก็คือปลาหมึกพี่น้องหนวดปลาหมึกยักษ์แบบนี้เขาก็จะทอดแบบประเทศกรีกนะพี่น้องเนาะซึ่งค่อยจะขอเล่าเกี่ยวกับอาหารของประเทศกรีกบ้างเพราะว่ามีเคยมีเพื่อนๆที่มาชิมแล้วบอกว่าอาหารกรีกไม่อร่อยนะพี่น้องเนาะซึ่งมันก็จะจืดๆแบบนี้พี่น้องอาหารฝรั่งมันจะรสชาติเข้มข้นเหมือนบ้านเราก็คงเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องเนาะแล้วก็อาหารกรีกเนี่ยส่วนมากเขาจะทำถ้าเป็นไปกินอาหารกรีกแบบร้านอาหารแบบพื้นบ้านจริงๆเนี่ยจะเค็มมากเลยพี่น้องเนาะสาเหตุที่อาหารเขาเค็มมากก็เพราะว่าเขาจะเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานพี่น้องจ๋า
ซึ่งในประเทศกรีกเนี่ยเป็นประเทศแถบนี้ที่เขาอยู่เนี่ยมันจะเป็นประเทศที่มีความร้อนมากพี่น้องเนาะการทำอาหารเค็มๆก็จะเก็บรักษาไว้ได้นานเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีความเค็มแล้วก็มีเกลือมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเก็บกักน้ำได้ดีพี่น้องจะทำให้เราไม่เสียเหงื่อมากเพราะว่าสถานที่ที่เรามาเที่ยวที่มาอยู่ที่นี่จะร้อนมากเลยนะพี่น้องเนาะในแดดที่เกือบ40องศานะพี่น้องบางปีพี่น้องจ๋าเนาะยิ่งนับวันโรคร้อนก็จะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ๋าการเอามาฝากกันพี่น้องนำมาเล่ามาฝากกันซึ่งก็จะนำมาทานพามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าหวังว่าพี่น้องคงจะเบื่อไปก่อนนะพี่น้องเนาะในระหว่างที่เรานั่งกินอยู่ก็จะมีบรรยากาศเอามาฝากว่าเวลานั่งกินก็จะเห็นเป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีน้องแมวนะน้องแมวเนี่ยเขาก็เอามาปล่อยนะพี่น้องเนาะก็คือแมวบ้านเฮาเพิ่นมันไม่มีที่เลี้ยงไม่มีที่เก็บเขาก็มาปล่อยในวัดตามบ้านเขาแต่ที่นี่เขาจะมาปล่อยตามที่ชายหาดแบบนี้พี่น้องก็จะมีคนเอาอะไรนะพี่น้องก็น่ารักดีนะหลายตัวเลยทีเดียววิ่งไปวิ่งมาเห็นป่ะพี่น้องน่ารักแล้วเดียวจ้ะเขาก็จะมาปล่อยนะพี่น้องเนาะซึ่งบางทีเราก็จะซื้ออาหารแมวไปไว้ตรงที่เขาอยู่ประมาณ 20-30 ตัวพี่น้องจ๋าแล้วก็เคยวิ่งตามพ่อใหญ่กลับไปบ้านพี่น้องเนาะก็เลยได้เอาไปเลี้ยงกันพี่น้องจ๋าเห็นไหมเขาก็จะน่ารักแบบนี้อย่างที่เห็นนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวิวตัวนี้มี3สีพี่น้องเห็นบ่นี่มี3สีน่ารักเลยทีเดียวจ้ะไผอยากได้แมวก็มาเอาไปเดี๋ยวจะแล้วจะมีตัวเล็กๆด้วยนะรู้สึกว่าในระหว่างที่กินกันอยู่ก็จะพามาเบิ่งวิวพี่น้องนี่ก็คือวิวของบรรยากาศของที่เราเห็นในตอนที่นั่งทานนะพี่น้องนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโบสถ์ที่เคยพาเขาไปดูด้านในข้างในเล็กๆพี่น้องแล้วก็จะเป็นชายหาดแบบนี้เขาจะมีที่ให้เดินแล้วก็จะมีร่มแบบสวยๆแบบนี้พี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อที่มาติดตามกันนะพี่น้องเนาะยังไงก็ถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อคอยกะหอบพี่น้องหอบทั้งกล่องตัว2ตัว3ตัวพี่น้องจ๋าก็มาเก็บภาพสำหรับใครที่บ่มักคลิปมาเที่ยวยังนี่ก็ต้องขออภัยด้วยจ้ะเด้อยังไงก็ติดตามกันต่อไปจะมีคลิปเดี๋ยวก็จะได้กลับไปเมืองไทยแล้วล่ะพี่น้องแง้มๆไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะถ้าใครมากะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจที่พี่น้องจ๋าเด้อคันบ่มักกะกดบ่ไหลด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนว่าจะพาไปดูอะไรก็คงจะอยู่ที่ประเทศกรีกอยู่นี่แหละพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะเด้ออยู่ในแม่งทุกท่านสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย